สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ไร้รวยสุกจะมาแชร์สูตรรวมปุ๋ยน้ำปุ๋ยน้ำหมกักปุ๋ยหมักชีวภาพที่ทำด้วยผงชูรสเครื่องดื่มชูกำลังกะปินมน้ำตาลไข่ไก่และเปลือกไข่ค่ะเป็นการรวมสูตรเด็ดที่ผ่านการทดลองทำและใช้แล้วเห็นผลจริงทั้งหมดเลยนะคะ แต่ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะผงชุรส ต้องดื่มชูกำลังกะปีนมน้ำตาลไข่ไก่และเปลือกไข่ธาตุอาหารต่างๆที่อยู่ในวัตถุดิบทั้งหมดนี้พืชจะยังไม่สามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันทีนะคะต้องผ่านกระบวนการย่อยด้วยจุลินทรีย์ก่อนเพื่อให้มีโมเลกุลที่เล็กลงหรือจะผ่านกรรมวิธีการหมักเป็นปุ๋ยน้ำหมกักหรือปุ๋ยหมักชีวภาพซึ่งก็จะช่วยกระตุ้นให้พืชผักสามารถดูดซึมธาตุอาหารต่างๆเหล่านี้ไปใช้ได้ดีและเร็วขึ้นค่ะ จึงทำให้พืชผักเจริญเติมโตดีออกดอกเก็บผลได้ในปริมาณที่มากขึ้นซึ่งวันนี้เราจะให้ทั้งหมด3สูตรเลยนะคะไปดูสูตรแรกกันค่ะสูตรที่1ฮอร์โมอนไข่บำรุงดอกผลใบสำหรับผักกินใบและไม้ผลค่ะวัตถุดิบที่ต้องเตรียม1ไข่ไก่4ฟอง2น้ำตาลทรายแดง3นมเปรี้ยว4ขวดพลาสติก วิธีทำใส่ไข่ไก่สี่ฟองลงไปเพื่อเตรียมผสมเปลือกไข่บีบขย้ำให้เป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปด้วยเลยนะคะนอกจากเปลือกไข่จะประกอบไปด้วยแคลเซียมที่สามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยสำหรับบำรุงต้นไม้และป้องกันศัตรูพืชอย่างหอยทากได้แล้ว ไข่ไก่ยังอุดมไปด้วยโปรโตีนที่มีประโยชน์เป็นธาตุอาหารของพืชซึ่งโปรโตีนไข่เมื่อผ่านกระบวนการเมแทบอลิซึมจะได้เป็นกรดอะมิโนแล้วกลายเป็นไนโตรเจนซึ่งเป็นธาตุอาหารสำคัญของพืชและยังมีวิตามินกรรมฐานโซเดียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมและธาตุเหล็กอีกด้วยจึงมีประโยชน์ต่อพืชมากๆนั่นเองค่ะ ใส่น้ำตาลทรายแดง1ช้อนโต๊ะใส่นมเปรี้ยว1ช้อนโต๊ะแล้วตีคนผสมให้เข้ากันค่ะนมเปรี้ยวเป็นนมที่เกิดจากกระบวนการหมักของนมสดกับจุลินทรีย์ทำให้มีแบคทีเรียแลคโตบาซิลัสเมื่อผ่านกระบวนการเมตาบอลิซึมจะได้เป็นกรดแลคติกซึ่งกรดแลคติกนี้มีประโยชน์ต่อพืช ช่วยส่งเสริมการระบายอากาศในดินช่วยย่อยสลายและดูดซับแร่ธาตุให้ยึดเกาะกับเม็ดดินได้นานขึ้นด้วยค่ะผสมเสร็จแล้วก็เทใส่ขวดพลาสติกแล้วก็ปิดฝาขวดได้เลยค่ะหมักทิ้งไว้อย่างน้อย14วันยิ่งหมักนานยิ่งเข้มข้นนะคะระหว่างนั้นก็ให้เราเปิดขวดพลาสติกเพื่อระบายแก๊สเป็นระยะระยะค่ะวิธีใช้เมื่อครบ14วันให้ใช้อัตราส่วน2ช้อนโต๊ะต่อน้ำา5ลิตร ซึ่งความเข้มข้นนี้จะใช้เพื่อเร่งให้พืชออกดอกหากพืชออกดอกแล้วให้เจือจางลงในอัตราส่วน1ช้อนโต๊ะต่อน้ำา5ลิตรค่ะโดยการฉีดพ่นทางใบและดอกฮอร์โมอนไข่มีประโยชน์หลายอย่างทั้งบำรุงต้นดอกผลจึงใช้ได้กับพืชทุกประเภททั้งกินใบและกินผลค่ะสูตรที่ 2. ฮอร์โมอนนมสดบำรุงใบสำหรับผักกินใบวัตถุดิบที่ต้องเตรียม 1. นมสด 2. น้ำตาลทรายแดง 3. นมเปรี้ยว 4. ขวดพลาสติกวิธีทำใส่นมสดลงไป1กล่องใส่น้ำตาลทรายแดง1ช้อนโต๊ะตามด้วยนมเปรี้ยว1ช้อนโต๊ะจากนั้นก็ตีคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะนมสดเป็นสารอาหารมากประโยชน์ในน้ำนมนั้นประกอบด้วยสารอาหารโปรตีนสูงเรียกว่าเคซีนโกบูลีน อันบูมีนและกรดอะมิโนค่ะทั้งยังมีน้ำตาลแลคโตสและเลซีนที่มีเฉพาะในน้ำนมเท่านั้นซึ่งเมื่อโปรโตีนถูกย่อยก็จะได้เป็นกรดอะมิโนเมื่อย่อยกรดอะมิโนก็จะได้เป็นไนโตรเจนซึ่งเป็นธาตุอาหารของพืชปุ๋ยนมสดจะมีจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่3ตัวหลักตัวแรกได้แก่จุลินทรีย์บาซิลัสจะไปสร้างฟอสฟอรัสแลคติกแอซิสแบคทีเรียจะทำหน้าที่สร้างโพแทสเซียม และตัวสุดท้ายสเปกโตเบ r เตอร์ aker, จะทำหน้าที่สร้างไนโตรเจนซึ่งเป็นธาตุอาหารที่สำคัญต่อพืชแต่เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงต้องนำไปผสมกับจุลินทรีย์สร้างเป็นฮอร์โมนนมสดที่มีประสิทธิภาพมากกว่าตามสูตรที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้นั่นเองคะ่ะเสร็จแล้วก็เทใส่ขวดพลาสติกแล้วปิดฝาขวดอย่างที่เราทำให้ดูเลยคะ่ะ หมักไว้อย่างน้อย14วันระหว่างนั้นก็ให้เปิดขวดพลาสติกเพื่อระบายแก๊สเป็นระยะระยะนะคะวิธีใช้เมื่อหมักครบ14วันให้ใช้อัตราส่วนผสม1ช้อนโต๊ะต่อน้ำา5ลิตรฉีดพ่นทางใบฮอร์โมอนนมสดจะมีจุลินซีบาซิลัสแลคติกแอซิดซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่สามารถทำลายหนอนชนิดต่างๆรวมถึงจุลินซีปฏิปักษ์จึงป้องกันโรคพืชที่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ สูตรเร่งด่วนเร่งดอกเร่งผลสําหรับผักกินใบและไม้ผลวัตถุดิบที่ต้องเตรียม1ผงชูรส2เครื่องดื่มชูกำลัง3กะปิ4น้ำเปล่า5ลิตรวิธีทำใส่ผงชูรส1ช้อนโต๊ะใส่เครื่องดื่มชูกำลัง1ช้อนโต๊ะและใส่กะปิ1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นคนผสมให้เข้ากันกับน้ำ5ลิตร สามารถนำไปใช้งานได้ทันทีเลยค่ะโดยการฉีดพ่นทางใบและดอกในช่วงที่พืชผักกำลังออกดอกหรือติดดอกแล้วก็ฉีดได้นะคะการใช้ฮอร์โมนสูตรเร่งด่วนต้องใช้อย่างระมัดระวังควรใช้ในช่วงที่พืชเริ่มออกดอกแล้วจะช่วยให้ดอกแข็งแรงติดผลได้เร็วขึ้นและได้ผลผลิตสูงค่ะทีนี้เราจะมาถอดรหัสดูกันนะคะว่ามีอะไรอยู่ในวัตถุดิบเหล่านี้จึงทำให้เกิดประโยชน์ต่อพืชผัก ผงชุรสเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งเป็นองค์ประกอบของโปรโตีนทุกชนิดผงชุรสเมื่อละลายน้ำจะอยู่ในรูปของกรดอะมิโนพืชจึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะเพราะจะไปช่วยกระตุ้นการออกดอกและทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่ข้อควรระวังในการใช้ก็คือฉีดพ่นแต่เพียงพอเหมาะในช่วงที่พืชผักเติมโตเต็มที่และใกล้จะติดดอกหรือออกผลแล้วเท่านั้น ไม่ควรใช้ในช่วงที่พืชผักเพิ่งปลูกใหม่กำลังจเจริญเติมโตเพราะจะไปยับยั้งการสร้างรากค่ะทีนี้มาดูประโยชน์ของเครื่องดื่มชูกำลังกันนะคะเพื่อนๆสังเกตไหมคะเวลาที่เราดื่มเครื่องดื่มชูกำลังแล้วเราจะรู้สึกสดชื่นมากๆนั่นเป็นเพราะว่า มันมีส่วนผสมอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่เพิ่มความกระปรี้กระเป๋าให้ร่างกายและมันมีธาตุอาหารสองชนิดที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ก็คือน้ำตาลซูโครสและวิตามินบีน้ำตาลซูโครสนี้เป็นสารที่เข้าไปกระตุ้นให้พืชดูดซึมธาตุอาหารต่างๆทางใบส่วนวิตามินบีนั้นเป็นตัวกระตุ้นให้พืชเกิดกระบวนการสร้างรากได้เร็วขึ้นค่ะ การใช้เครื่องดื่มชูกำลังจึงทำให้ต้นไม้เจริญเติมโตและเร่งรากได้เร็วมากนั่นเองค่ะแต่ข้อควรระวังก็มีเพราะการให้น้ำตาลที่ใบนั้นจะส่งผลให้มีสารตกค้างซึ่งน้ำตาลเป็นอาหารชั้นดีของเชื้อราซึ่งก่อให้เกิดโรคพืชได้ฉะนั้นหากจะใช้เครื่องดื่มชูกำลังกระตุ้นควรใส่ช่วงที่พืชต้องการจริงๆเช่น ตอนที่พืชอ่อนแอสภาพอากาศเปลี่ยนทันทีและควรใช้ในปริมาณพอเหมาะไม่มากเกินไปเพื่อป้องกันปัญหาโรคพืชต่างๆที่จะตามมาค่ะสุดท้ายมาดูกะปิกันค่ะ กะปิเป็นอีกเครื่องปรุงคู่ครัวไทยที่ทำมาจากกุ้งฝอยและเคยซึ่งเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในกะปินี้มีสารไซโตไคนินซึ่งเป็นสารกระตุ้นการแบ่งเซลล์และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์โดยเฉพาะในส่วนของลำต้นและรากของพืชส่งเสริมการสร้างและการเจริญเติมโตของตาข้างการแผ่กิ่งก้านสาขาและการงอกของเมล็ด อีกทั้งยังช่วยป้องกันการสลายตัวของคอโลฟิลช่วยให้พืชผักผลไม้มีอายุยืนยาวและสามารถรักษาความสดใหม่เอาไว้ได้นานด้วยค่ะ โดยส่วนมากกะปีจะถูกใช้เป็นฮอร์โมนเร่งลากสำหรับการขยายพันธุ์พืชควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังโดยผสมน้ำเปล่าแช่กิ่งตัดชำก่อนเสียบดินและใช้ทากิ่งสำหรับเร่งลากเพื่อตอนกิ่งได้ด้วยค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดซุปเปอร์แตงในช่อง YouTube หรือกดส่งดาวในเพจ Facebook ส่งมาให้เราเพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ